ภาพพระพุทธเจ้าและพระพุทธรูปเป็นศูนย์กลางในการเคารพบูชาทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบันการได้อยู่ใกล้พระพุทธรูปทำให้เราสบายใจเหมือนกับการที่เราได้เข้าใกล้ผู้ตรัสรู้มากขึ้นหากไม่ใช่ทางกายอย่างน้อยก็ทางจิตใจและอารมณ์พระพุทธรูปจึงถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยในการสร้างความจงรักภักดียกระดับจิตใจและการมีสติสมาธิแต่ว่าถูกคิดแบบนี้มาตลอดเลยเหรอคนอินเดียโบราณมีแนวความคิดเกี่ยวกับพระพุทธรูปเหมือนอย่างที่เราทำทุกวันนี้ไหมความสัมพันธ์ของคนอินเดียกับรูปภาพรูปปั้นและระบบความเชื่อที่เกี่ยวข้องนั้นมีความซับซ้อนมาตั้งแต่สมัยโบราณรูปปั้นเทพเจ้าของอินเดียสมัยใหม่ส่วนใหญ่และโดยเฉพาะพระพุทธรูปมีต้นกำเนิดที่ลึกลับมากนี่คือสิ่งที่ทำให้นักวิชาการสับสนและสงสัยมาจนถึงปัจจุบันแล้วความลับที่พระพุทธรูปซ่อนอยู่นี้คืออะไรและนั่นคือเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าในวันนี้การแสดงพุทธศิลป์เฉพาะเจาะจงในยุคแรกสุดเริ่มปรากฏตั้งแต่พุทธศตวรรษที่3โดยหลักๆเกิดขึ้นในบริเวณซานจีและบรหูตในอินเดียตอนกลางการแสดงภาพเหล่านี้ประกอบด้วยงานแกะสลักที่ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามบนเสาและรอบๆอนุสาวรีย์ที่อยู่ตรงกลางซึ่งออกแบบมาเพื่อแสดงถึงลักษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนาเช่นต้นโพธรรมจักรรอยพระพุทธบาทที่นั่งที่ว่างเปล่าแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือไม่มีพระพุทธรูปองค์ใดอยู่เลยใช่แล้วครับรูปสิทธัตถ์เกาตมะผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาในประวัติศาสตร์นั้นไม่มีที่ไหนเลยที่จะพบเห็นได้การตีความประการแรกที่ผู้คนคิดขึ้นก็คือช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่า non-iconic phase แห่งพุทธศิลป์มีการใช้สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาเฉพาะเจาะจงแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงภาพพระพุทธเจ้าในร่างมนุษย์แต่นั่นเป็นแบบนั้นจริงเหรอกลุ่มนักวิชาการด้านศิลปะอินเดียโบราณคิดวิเคราะห์ไตรตรองคำถามนี้มานานกว่า200ปีโดยศึกษาพระคัมภีร์และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและมองหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่ว่าวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาจำนวนมหาศาลดูเหมือนจะเงียบอย่างน่าประหลาดใจกับคำถามเรื่องพระพุทธรูปซูซันฮันติงตันผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะพระพุทธศาสนาอินเดียโบราณให้เหตุผลว่าสัญลักษณ์เหล่านี้ไม่ได้ใช้เป็นตัวแทนในการพรรณนาถึงพระพุทธเจ้าเลยแต่สิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงภาพทางศิลปะของเหตุการณ์ร่วมสมัยที่ผู้คนมารวมตัวกันใกล้วัตถุบางอย่างที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์มากกว่าภาพเหล่านี้ไม่แสดงถึงเหตุการณ์ในอดีตแต่เป็นภาพรวมของช่วงเวลาที่มีการสร้างประติมากรรมเหล่านี้นี่เป็นการตีความใหม่ที่ให้แนวทางใหม่ในการทำความเข้าใจในเรื่องนี้แต่ความคิดนี้ถูกนักวิชาการหลายคนมาวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากไม่สามารถอธิบายฉากบางฉากได้อย่างเหมาะสมเช่น The Great Departure ประติมากรรมนี้มีภาพที่แสดงถึงช่วงเวลาต่างๆของเรื่องราวในที่นี้จะเห็นว่าม้าออกจากวังโดยมีชัดอยู่เหนือซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถานะของราชวงศ์ม้าถูกโยกขึ้นโดยยักษ์ตลอดเส้นทางเพื่อไม่ให้เสียงฝีเท้าของม้าปลุกคนในวังให้ตื่นแต่สุดท้ายม้าก็เดินกลับมาเองและเราก็สามารถเห็นถึงรอยเท้าพระบาทคู่หนึ่งอยู่ทางขวามือเห็นได้ชัดว่านี่เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่ละทิ้งชีวิตทั้งโลกไปสู่การแสวงหาการตรัสรู้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ปรากฏให้เห็นศิลปินได้ระมัดระวังเป็นอย่างดีที่จะไม่แสดงพระพุทธเจ้าในร่างมนุษย์นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่านี่เป็นเหตุการณ์จากอดีตจากชีวิตของพระพุทธเจ้าไม่ใช่การจำลองร่วมสมัยโดยผู้ศรัทธานับถือดังที่ซูซันฮันติงตันอ้างไม่ว่าจะเป็นกรณีใดสัญลักษณ์พุทธเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อพรรณนาถึงพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็ตามข้อเท็จจริงที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงก็คือพระพุทธเจ้าเองไม่เคยปรากฏอยู่ในร่างมนุษย์เลยแล้วทำไมศาสตราจารย์โรเบิร์ตเดโคโรลีในหนังสือของเขาเรื่อง Image Problems ให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยพระเวทอินเดียมีประเพณีการสร้างรูปปั้นเทพเจ้าเทพธิดาปีศาจและเทพองค์อื่นๆของท้องถิ่นแต่รูปภาพรูปปั้นของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่เป็นที่นิยมโดยทั่วไปแล้วผู้คนไม่ชอบและมีนัยเชิงลบต่อการสร้างรูปปั้นให้กับมนุษย์เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการใช้มนต์ดำเป็นหลักในการทำร้ายผู้อื่นนี่อาจจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ไม่มีการสร้างรูปภาพรูปปั้นของพระพุทธเจ้า
หรือตีรทังการเจนและแม้แต่อวตารของเทพพราหมณ์บางรูปในความคิดทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธรูปอาจจะถูกตีความว่าเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายสุดท้ายของการหลุดพ้นจากสังสารวัฏดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะพรรณนาถึงพระพุทธเจ้าก็คือการไม่แสดงพระองค์ในร่างมนุษย์จริงๆสิ่งนี้ถูกคิดว่าสมเหตุสมผลที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ละทิ้งผู้สืบต่อหลังจากการปรินิพพานและสถานที่ของพระองค์ถูกแทนที่ด้วยความว่างเปล่าและการหายไปของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีอะไรอื่นแทนที่พระองค์นอกจากพระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเติมเต็มได้ในพุทธศตวรรษที่7พระพุทธรูปเริ่มปรากฏขึ้นเกือบจะพร้อมๆกันในแถบกันธาระและมัทธุราทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียพุทธศิลป์ในกันธาระได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสถาปัตยกรรมสไตล์กรีกซึ่งมีการแสดงถึงพระพุทธเจ้าในลักษณะแบบ Hellenistic ตัวอย่างแรกสุดของพระพุทธเจ้าในร่างมนุษย์มาจากบิมรันแคสเกตจากพุทธศตวรรษที่6ในที่นี้พระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในท่ารูปตริภังหรือ Contrapostal Poseกล่าวผมขึ้นสูงมีหนวดมีรัศมีศักดิ์สิทธิ์ล้อมรอบด้วยเทพอินเดียก็คือบรหมะอินทรและโพธิสัตว์องค์หนึ่งส่วนพุทธศิลป์ในมัทธุรานั้นมีสไตล์พื้นฐานมาจากประเพณีศิลปะของชนพื้นเมืองอินเดียโบราณซึ่งก่อให้เกิดสัญลักษณ์การสักการะของมนุษย์ในยุคแรกสุดสำหรับศาสนาฮินดูศาสนาพุทธและศาสนาเชนพระกปาลดินที่มีเกศาสไตล์หอยทากอันเป็นเอกลักษณ์ถือเป็นผลงานศิลปะที่ยอดเยี่ยมของสไตล์นี้ในภาพนี้พระพุทธเจ้าประทับนั่งพระหัตถ์ขวาทรงอภัยมุตรานุ่งผ้ามัสลินสีอ่อนรัศมีที่ประดับประดาอย่างครบครันพร้อมด้วยเทวดาที่บินล้อมรอบพระองค์มีการถกเถียงกันอย่างดุเดือดในแวดวงวิชาการในปัจจุบันว่าอันไหนมีอายุมากกว่าอันไหนเก่าแก่ที่สุดในอดีตนักวิชาการตะวันตกส่วนใหญ่มีความเอียงที่จะสนับสนุนพุทธศิลป์แบบกันธาระและนักวิชาการอินเดียก็โต้แย้งที่จะสนับสนุนพุทธศิลป์แบบมัทธุราและคนอื่นๆบางคนแย้งว่ารูปแบบศิลปะเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วแตกต่างออกไปและได้มีการพัฒนาอย่างเป็นอิสระในภูมิภาคที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็สมควรที่จะกล่าวว่าพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจจะไม่ใช่พระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยสร้างมาไม่ว่าจะเป็นแบบกันธาระหรือมัทธุราก็ตามแต่เนื่องจากประติมากรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่มีอายุใกล้เคียงกันอย่างมากเราจึงสามารถสรุปได้อย่างมั่นใจว่าไม่มีพระพุทธรูปองค์ใดเกิดขึ้นก่อนศตวรรษที่7ดังนั้นในช่วงเปลี่ยนพุทธศตวรรษที่6ไปพุทธศตวรรษที่7มีบางสิ่งที่สำคัญและน่าทึ่งเกิดขึ้นซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันจากแนวคิดที่ไม่มีพระพุทธรูปไปสู่การสร้างรูปพระพุทธเจ้าในร่างมนุษย์ที่สมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งในการแสดงผลงานทางศิลปะเช่นนั้นมักได้รับแรงผลักดันจากการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในระบบความเชื่อของผู้คนเสมอแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้คืออะไรเหตุใดชาวพุทธจึงเปลี่ยนจากการเลี่ยงเลี่ยงที่จะสร้างพระพุทธรูปกลายมาเป็นสร้างพระพุทธรูปจำนวนมากคำตอบง่ายๆก็คือเรายังไม่รู้ข้อมูลที่แน่ชัดหลักฐานทางโบราณคดีวรรณกรรมและบทความตำรายังมีไม่เพียงพอและการคาดเดายังมีอยู่อย่างแพร่หลายนักวิชาการยุคอาณานิคมพยายามอย่างเต็มที่เพื่อยกย่องให้ชาวกรีกในการสร้างพระพุทธรูปนี่เป็นมุมมองกระแสหลักที่ไม่มีใครทักท้วงมานานหลายศตวรรษอานันตกุมารสวามีเป็นนักวิชาการคนแรกที่โต้แย้งว่าสิ่งนี้กระทำด้วยความรู้สึกถึงความเหนือกว่าทางวัฒนธรรมของตะวันตกเพื่อบอนทำลายอัจฉริยภาพเชิงสร้างสรรค์ของคนในท้องถิ่นอินเดียยังเป็นระบบและส่งเสริมลัทธิล่าอาณานิคมเข้าไปในอินเดียนักวิชาการสมัยใหม่ยืนยันว่ารูปแรกของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นอย่างน้อย100ปีหลังจากการเสื่อมถอยของอาณาจักรอินโดกรีกในอินเดียตะวันตกดังนั้นความเห็นที่ว่าชาวกรีกสร้างพระพุทธรูปองค์แรกจึงผิดอย่างแน่นอน One more question here Does this rule out the Alexander the Great incursion as an influence on the Buddha images? So, for those who don't know, Alexander made it as far as the Indus and then was pulled away due to illness and died in Babylon. But many of his troops remained behind, and so there remains a Greek and later Roman influence in that part of the world that I on the map where I showed you where Gandhara was. and so the artwork in that region is stylistically influenced by the Greek world. I think it's very unlikely that the Buddha image itself
arose from Greek influence because we have the same image developing in two regions, right? And that this process was happening simultaneously as much as we can tell. I mean, I suppose somewhere, somehow, there must have been a first image, but I don't think it was Alexander who was the source of that. หลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิมอริยาทางตะวันตกเฉียงเหนือส่วนหนึ่งของอินเดียถูกครอบงำโดยมหาอำนาจต่างชาติอินโดกรีกอินโดซิเดียนและอาณาจักรกุชานะชาวต่างชาติเหล่านี้ไม่ได้มีข้อห้ามในการแสดงภาพของบุคคลที่มีชื่อเสียงเหมือนกับคนอินเดียกุชานะเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆที่สร้างรูปปั้นกษัตริย์ขนาดเท่าตัวจริงและแสดงตนบนเหรียญพร้อมกับเทพเจ้าจากโลกเปอร์เซียและกรีกดังนั้นชาวอินเดียในภูมิภาคนั้นจึงเรียกร้องให้มีเทพเจ้าของตนเองเป็นตัวแทนในดินแดนของตนคณะสงฆ์ก็เริ่มรู้สึกถึงความกดดันนี้เช่นกันพระภิกษุสงฆ์ยุคแรกถูกครอบงำโดยผู้มีปัญญาชั้นสูงซึ่งดูเหมือนจะขัดกับความคิดเรื่องพระพุทธรูปแต่การเติบโตและการขยายตัวของพระพุทธศาสนานำไปสู่การรับเอาแนวทางปฏิบัติยอดนิยมมากมายจากประเพณีอินเดียอื่นๆมาใช้และคารวะใหม่ก็เรียกร้องให้มีการสร้างพระพุทธรูปเช่นกันคณะสงฆ์จึงถูกกดดันให้คิดทบทวนใหม่และตีความปรัชญาพุทธศาสนาใหม่ดังที่เห็นจากวรรณกรรมของสรวัสติวาเดวินัยซึ่งอนุญาตให้มีรูปปั้นของพระโพธิสัตว์ได้จนนำไปสู่การสร้างพระพุทธรูปขึ้นก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์หากเราคิดวิเคราะห์จารึกจากพระพุทธรูปกับปาฏิญยุคแรกส่วนใหญ่พระภิกษุและภิกษุณีผู้รอบรู้อุทิศให้กับพระโพธิสัตว์ไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่สมเหตุสมผลเนื่องจากการสร้างรูปภาพและพระพุทธรูปเริ่มต้นเกือบจะพร้อมๆกันในกันธาราและมัทธุราเนื่องจากทั้งสองเมืองอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของอาณาจักรกุชนะผมขอชี้แจงว่านี่เป็นคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดณขณะนี้แต่ก็ยังมีนักวิชาการอีกมากที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เหมือนกันที่มาของพระพุทธรูปจึงยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่คลี่คลายแม้กระทั่งทุกวันนี้มีคนจำนวนมากที่พยายามจะเชื่อมโยงปรากฏการณ์อนไอคอนิกของพระพุทธศาสนากับการห้ามบูชาเคารพรูปในศาสนาอื่นๆแต่แนวคิดนี้ถือเป็นการเข้าใจผิดและไม่สมเหตุสมผลโดยสิ้นเชิงชาวอินเดียมีความสัมพันธ์พิเศษกับรูปภาพตั้งแต่สมัยโบราณและความสัมพันธ์นี้มีความซับซ้อนมากขึ้นตามกาลเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคิดสะท้อนเรื่องนี้เพราะมันจะช่วยให้เราเข้าใจวิวัฒนาการของปรัชญาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอินเดียซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ใช้ร่วมกันกับประเทศอื่นๆในเอเชียด้วยตลอดประวัติศาสตร์ยุคแรกเชื่อกันว่ารูปภาพและรูปปั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งหรือแม้แต่ความเชื่อมโยงอันศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งที่รูปเหล่านั้นเป็นตัวแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธรูปได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นผู้อาศัยในวัดที่มีเกียรติสูงมีสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินและรับเครื่องบูชาด้วยตนเองแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้รูปพระพุทธองค์และเทพองค์อื่นๆในวัฒนธรรมอินเดียไม่ได้เป็นเพียงสิ่งประดับตกแต่งเท่านั้นเชื่อกันว่ารูปเทพองค์จะสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวพวกเขาอย่างกระตือรือร้นและคอยปกปักรักษาดูแลชีวิตของผู้คนที่อยู่ในความดูแลของตนเองถึงแม้ว่ารูปภาพหรือรูปปั้นนั้นจะไม่สามารถพูดได้เองก็ตามแต่พวกเขาก็มีเรื่องราวที่อยากเล่าเรื่องราวที่คุณไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน